ช่วงที่แล้วเราได้เห็นขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบของร้านบะหมี่จอมพลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมตามคุณกันมาเปิดร้านที่ตลาดนัดสวนรถไฟบอกว่าบรรยากาศที่ตลาดนัดสวนรถไฟช่วงตอนบ่ายสามเนี่ยนะครับจะคึกคักแล้วก็วุ่นวายไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าความวุ่นวายไม่ต้องพูดถึงครับทั้งรถเข็นของรถเข้ามาจอดเพื่อเอาของลงเหล่าแม่ค้าตั้งร้านกันตลอดแนวแล้วโอ้เยอะจริงๆรวมไปถึงร้านบะหมี่จอมพลังด้วยที่แต่ละคนเนี่ยต่างช่วยกันขนของจัดร้านกลางเต็นท์กันอย่างไม่กลัวแดดกันเลยแหละครับต้องบอกว่าใครจะมาเดินเล่นช้อปปิ้งแล้วก็ขอแนะนำมาสักช่วง6โมงไปแล้วนะครับจะดีกว่าเปิดร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าเนี่ยก็เริ่มเข้าความวุ่นวายก็เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนั้นต้องไปดูครับแม่แต่กว่าจะมาเป็นบะหมี่จอมพลังได้นั้นเนี่ยคุณกันต้องกู้หนี้เขามาไม่ใช่น้อยเลยนะครับจะเป็นยังไงให้คุณกันเล่าให้เราฟังกันดีกว่าโอเคตั้งแต่เมื่อเช้านะที่เราเตรียมของเสร็จแล้วนะคราวนี้ฮะเราก็มาที่ร้านบะหมี่จอมพลังฮะร้านจริงๆก็คือเนี่ยที่เราตั้งร้านเสร็จแล้วที่ได้ดูกันไปแล้วนะอันนี้ก็คือพร้อมขายแล้วนะลูกค้าพี่ๆน้องๆทุกคนก็มานั่งลิ้มความอร่อยที่ร้านเรานะก็อยากจะเล่าเรื่องว่าเดี๋ยวผู้หญิงข้างๆใครอ่ะน่ารักอ่ะโอเคน้องแนนนะอันนี้คือเป็นสุดที่รักของกันเองอ่ะแฟนนี่ก็เอาคนนี้จริงๆเลยใช่ป่ะบอกหนุ่มที่มากินไว้เลยว่าห้ามจีบเข้าใจไหมเริ่มมาตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยตั้งแต่เราแบบยังกับน้องกระจ่อยเริ่มจากไม่มีตังค์สักบาทเลยมาลงทุนด้วยกันก็คือแต่สมัยก่อนพูดถึงเรื่องตังค์เราไม่มีสักบาทนะก็คือครั้งแรกนะเมื่อไม่นานนี่เองนะประมาณปีที่แล้วเราอยากจะมีเงินน่ะหาเงินได้ด้วยตัวเองคือไม่อยากพึ่งพาพ่อพึ่งพาแม่อะไรอย่างเงี้ยนะตัวเราเองแล้วคือเราเป็นคนที่ไม่ใฝ่เรียนเท่าไหร่ก็ที่บอกเคยบอกไว้ว่าไม่ค่อยชอบเรื่องเรียนแต่ด้วยคำว่าแบบเราก็ไม่ทิ้งอะไรเราอยากมีเงินเราก็ทำงานสมัยก่อนเนี่ยที่เคยทำก็คือขายปอบเปี๊ยะที่จัดดูจากด้วยความว่าเราอยากขายนะก็ไม่รู้อะไรมีคนมาเสนอที่ให้แต่ต้องจ่ายล่วงหน้า60,000แต่ตอนนั้นไม่มีตังค์กันเลยสักบาทแต่คืออยากได้ก็ต้องกู้ใช้วิธีการกู้ยืมมาแต่เราก็ไม่รู้นะคือจังหวะเด็กอีกเหมือนกันเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อะแต่อาทิตย์หน้าเราต้องคืนเขาอะอาทิตย์หน้าเราต้องคืนเขาเราก็นะการทำธุรกิจมันต้องเสี่ยงอะแต่ความเสี่ยงของเรามันก็สอนเราขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มแย่แล้วที่นู่นแต่เราขายดีนะขายดีค่าที่เราก็ขึ้นมาเรื่อยๆมีวันนึงเราคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยู่ที่เดียวเราคงอยู่ลำบากเราก็ขับรถจากจตุจักรขับผ่านมาเนี่ยคือตลาดรถไฟฟุ๊กวันนั้นฟุ๊กอยู่ดีอยากมาเดินเล่นอะไรโดนบันดาลใจไม่รู้ว่าเฮ้ยเลี้ยวเข้ามาตลาดหน่อยไหมตั้งแต่วันนั้นก็คือวันที่เลี้ยวเข้ามาคือวันจับล็อกของตลาดรถไฟจะฟุ๊กพอดีคือการได้ล็อกตอนแรกเราเข้ามามีคนมุงอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าอะไรไงก็เลยเข้าไปถามเขาว่าเขาทำอะไรกันก็เลยมีคนบอกมาว่าวันนี้เขาจองที่ตอนแรกจำได้มีบอกว่าแจกข้าวสารฟรีด้วยบอกพี่แล้วจำหน้าผมได้เดี๋ยวมาผมเลยนะแจกข้าวสารฟรีเนี่ยนะเราก็ได้ล็อกมาแรกๆก็ขายปอเปี๊ยะนี่แหละหลังๆก็เริ่มแย่เราก็ขอเปลี่ยนล็อกแต่เราก็คืออยู่ที่เดิมอ่ะเราอยู่ไม่ไหวอะไรเงี้ยเราขอเปลี่ยนมาถือไว้ก่อนล็อกนึงแต่เราอยากได้ล็อกเพิ่มวันนั้นก็ไปมุงเหมือนกันด้วยจังหวะนะก็คือคนเนี่ยต่อแถวยาวมากแต่เขาให้จับแค่16คนเขานับ 1, 2, 3มาถึง16ปุ๊บเราเป็นคนที่17 คือแบบโอ้โหไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์แล้วเราหมดสิทธิ์แล้วแล้วก็มีพี่คนนึงที่เขาอยู่1ใน16นี่แหละเขามาสะกิดถามแล้วว่าเฮ้ยน้องถ้าสมมุติเนี่ยพี่ได้ที่ข้างหน้าเนี่ยพี่เอาเองนะแต่ถ้ามุดได้ที่ข้างหลังเนี่ยพี่ให้น้องแล้วกันได้ที่ข้างหลังพอเสร็จปุ๊บจังหวะอีกพี่เขาจับได้ข้างหลังแล้วพี่เขาก็เดินถือบัตรล็อกมาให้แล้วบอกว่าน้องครับน้องจะขายของข้างหลังอะขายไม่ดีหรอกนะเชื่อพี่เ
ขายอะไรเขาบอกว่าทำเลตรงเนี้ยขายอะไรก็เจ๊งไม่มีใครขายได้หรอกไม่มีใครอยู่ได้หรอกเพราะว่ามันหลังตลาดหลังสุดเลยใช่แล้วเราก็ด้วยความว่าเราเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเราไม่มีที่จะมาหากินว่างั้นเถอะเอาไว้ก่อนพอเราเอาไว้เนี่ยเราก็กลับไปบ้านกันว่าจะขายอะไรเออเราจะขายอะไรดีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรคือแนนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินบะหมี่แล้วอีกอย่างเนี่ยบะหมี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนกินง่ายอ่ะแล้วคือตัวเราเองอ่ะเราเป็นคนชอบแบบกินอะไรที่คุ้มราคาแล้วเราคุ้มราคาเรากินเยอะว่างั้นเถอะเรากินกันเยอะก็พอกินกันเยอะเนี่ยเราก็คิดคอนเซปต์ขึ้นมาตอนแรกคิดเฮ้ยบะหมี่เยอะเรานึกถึงบะหมี่จับกังก่อนพอนึกถึงบะหมี่จับกังเราก็วิ่งหาบะหมี่จับกังกินเลยนะว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นยังไงอะไรยังไงแต่พอเสร็จมากินจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบมันได้แค่อิ่มมันได้แค่อิ่มไงเราไม่ต้องการคำว่าอิ่มเราต้องการคำว่าใหญ่คุ้มอร่อยเอนเตอร์เทนดีบริการดีคือเราอยากได้ครบแบบเนี้ยแต่ถามว่าตอนนั้นเรามีกันอยู่2คนบะหมี่จับกังเนี่ยมันก็แบบได้แค่อิ่มอ่ะแต่ร้านที่เรามีเนี่ยคือเราอยากจะได้แบบอิ่มคุ้มมีความสุขอยากได้ความอลังการอ่ะเพราะเราเป็นคนกินเยอะใช่และอยากได้รูปแบบที่มันแปลกหนึ่งคือของที่เราใส่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นดาราด้วยตัวมันเองได้หมดอย่างเช่นเกี๊ยวทอดถามว่าทำไมคนอื่นเขาทอดเกี๊ยวก็เป็นแผ่นใหญ่แต่เราทำไมต้องหั่นเรามีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าคือเราไม่อยากเหมือนใครเราไม่อยากเหมือนคนอื่นเราอยากได้รูปแบบที่มันแปลกปูก็เป็นปูจ๋าเป็นเนื้อปูผสมเนื้อหมูที่เราทำก็คือเรากินเนี่ยปกตินะที่เราไปกินบะหมี่ปูกันได้แต่ความว่าเป็นปูอ่ะเราไม่ได้รูปแบบอะไรที่เราเห็นกับตาว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยนะลูกชิ้นคือความใหญ่คือของทุกอย่างที่เราทำเนี่ยอยากให้ตัวมันพรีเซนต์ตัวมันเองแล้วถ้าพอมันเข้ามารวมกันเนี่ยอยากให้มันเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกต์แล้วตอนนั้นเราไปกินบะหมี่อยู่ร้านนึงเขาขายชามละ200กว่าบาทอ๋อแล้วเราแบบเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะบะหมี่เราอยากจะขายยังไงให้ได้แบบได้ราคาอย่างเขาคือแบบทำไมเขาขายแค่แบบชามนิดเดียวอ่ะ200กว่าบาททำไมเราจะขายชามแบบราคาเท่านั้นไม่ได้ใช่ปะแล้วก็คิดหาความคิดขึ้นมาว่าเราต้องทำยังไงด้วยความที่ว่าต้องรีบคืนหนี้สินรีบคืนหนี้สินกะว่าแบบทุบหม้อข้าวตัวเองอ่ะรอบนี้ไม่ผ่านกลับไปเรียนเป็นหนี้แบกติดหัวกลับไปเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ก็กำชับมามากถ้าแบบร้านนี้ถ้าไม่สำเร็จห้ามแล้วนะกลับไปเรียนห้ามลงทุนต่อแล้วเราเป็นเด็กที่แบบทุกคนก็จะพูดตลอดว่าเฮ้ยอย่าทำเลยมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเด็กหรอกยิ่งกลับไปเรียนคือทุกอย่างเนี่ยคนบอกว่าจบปริญญาตรีมันคือทุกอย่างแต่ตัวกันอยากจะบอกว่าถ้าคนเราตั้งใจอ่ะนั่นอ่ะมันคือทุกอย่างนะไม่ว่าจะเรียนหรือว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่โหโคตรดราม่าเลยวะ เขาบอกว่าการน่ะหัวดีมากหัวแล่นมากจะทำอะไรก็แบบโปรเจกต์รุ่งอ่ะแต่ว่าลือไม่มีเงินอ่ะลือไม่มีทุนอ่ะลือจะทำยังไงอ่ะก็ต้องหาทุนก็เป็นสปอนเซอร์คนนี้แหละเขาก็ให้ทุนยืมมาอันนี้คือเฮียตีขอบคุณเฮียตีมากมากครับเขาเป็นคนที่ช่วยกันตั้งแต่วันแรกไม่ว่าใครจริงๆนะใครๆก็บอกว่าเราทำไม่ได้แต่เราได้เขาเนี่ยที่ช่วยทุนขึ้นมาพอได้ทุนก้อนนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เอามาใช้ที่ร้านแต่ถามว่าทุนแค่ไม่กี่บาทที่เรายืมเขามาตอนแรกเนี่ยสามารถจะทำร้านได้อย่างนี้เลยเหรอไหนหม้อก็ไม่ตั้งหลายบาทแล้วใช่ไหมคือประจวบเหมาะว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยทำก๋วยเตี๋ยวเคยทำก๋วยเตี๋ยวมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ทำเป็นกิจการแบบว่าหลักๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอามายืมเขาใช้ยืมเขามาใช้ก่อนแรกจากหม้อก๋วยเตี๋ยวในหม้อเล็กนิดเดียวเองแล้วมันเกินแบบร้อยชามนะนิดเดียวเองหลังๆก็ทำพอทำแล้ววันแรกขายเฮ้ย 2,000 เว้ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักแพร่หลายขนาดนี้ใช่เพราะเราไม่หนึ่งไม่ได้มีการโปรโมทไม่ได้มีการพรีเซนต์อะไรให้มันเด่นกว่าตัวอื่นก็คือคนเดินเข้ามาก็บอกบะหมี่ไงก็คือบะหมี่ไม่มีอะไรแล้วพอคนมาอ่านในเมนูเอ้ยมันโอเคเว้ยมันก็กลายเป็นคำว่าปากต่อปากคราวนี้เขาก็โอเคแล้วเฮ้ยร้านนี้โอเคเว้ยเยอะโอเคคุ้มกินถูกใจ2,000 แล้วขึ้นยอดมาอีกวันนึง 4,000 เฮ้ยขายของหมดเลย 3:00 เฮ้ยกูหมดอีกแล้วเว้ยคราวนี้เราก็หมดเพิ่มของเว้ยพอเพิ่มของคราวนี้
มาเป็น MK เลยคราวนี้ยืนรอกันแล้วจดกันจะถามว่ามันไม่มีโต๊ะนั่งอ่ะตั้งเก้าอี้ให้เขารอสมัยก่อนนี่ปูเสือนะโอปองเลยว่าปูเสือจริงๆอารมณ์ปูเสือไม่มีโต๊ะไปยืมเสือยืมเสือปูเสือนั่งเลยครับจริงๆนี่คือนั่นคืออารมณ์แบบสมัยก่อนจริงๆจะถามว่าเราอยากให้ทุกคนมาแล้วประทับใจอ่ะแต่นะได้คำว่าสมัยก่อนเราต้องขอโทษจริงๆนะที่สมัยก่อนเราอาจจะให้ปูเสือนั่งแต่รู้ทุกคนเฟรนลี่อินดี้เหมือนเราแหละตอนนี้เราก็ได้เยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โรจน์นะครับเป็นเจ้าของตลาดรถไฟที่ช่วยให้เรามาถึงได้ทุกวันนี้นะก็ต้องคือทุกอย่างอ่ะเจ้าของร้านบะหมี่จอมพลังเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นหลายๆคนด้วยซ้ำนะที่เขาช่วยเราอ่ะตั้งแต่เราไม่มีอะไรนะพอตอนนี้มันดีขึ้นเราต้องขอบคุณทุกคนมากๆและนี่ก็คือความพยายามของวัยรุ่น2คนที่อยากจะทำให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้สนใจแต่อย่างเดียวแต่คิดที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างรากฐานให้กับครอบครัวและชีวิตคู ขอยอมรับในความพยายามของคุณ2คนด้วยนะครับกับการที่ได้มีร้านบะหมี่จอมพลังที่ไม่เหมือนใครแถมลูกค้าก็เหนียวแน่นขนาดนี้ช่วงหน้าความวุ่นวายหัวปั่นในร้านบะหมี่จอมพลังรอคุณผู้ชมอยู่ห้ามพลาดนะครับในรายการพ่อครัวหัวปั่นงา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 น